สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะคลิปนี้เนี่ยเรามาสรุปข่าวส่งท้ายปีกันนะคะมาดูกันว่าวีคนี้เนี่ยจะมีข่าวที่เกี่ยวกับ IT อะไรน่าสนใจบ้างพลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะEU เตรียมออกอีกหนึ่งข้อบังคับนะคะให้คนที่ขายสมาร์ทโฟนเนี่ยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตได้ด้วยตัวเองค่ะรายงานนี้นะคะมาจาก Pocket Now ค่ะระบุว่า EU นะคะเตรียมออกกฎข้อบังคับให้กับแบรนด์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสมาร์ทโฟนนะคะที่จะต้องเปิดให้ผู้ใช้ในยุโรปเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งข้อบังคับนี้นะคะจะมีอายุ3ปีครึ่งหลังจากที่ประกาศบังคับใช้ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็จะต้องเปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งแบตเดิมกลับมารีไซเคิลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งเหตุผลของการออกกฎนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อต้องการให้มีการรีไซเคิลแล้วก็ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและในรายงานนะคะเขาก็ระบุถึงการบังคับใช้พอร์ต USB-C เป็นพอร์ตมาตรฐานด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Apple นะคะที่จะต้องเปลี่ยนแผนของตัวเองเพื่อรองรับกฎหมายของ EU ค่ะมีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple จะเปิดให้ผู้ใช้ Android สามารถดาวน์โหลด Apple TV ได้เพื่อขยายฐาน Apple TV Plus ค่ะ Trim Apple Pro นะคะเผยว่า Apple TV นะคะกำลังจะมาใน Android ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบอยู่ค่ะและลักษณะของการใช้งาน Apple TV นะคะก็จะเหมือนกับ Apple Music ใน Android เลยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะ Apple TV เนี่ยเขาก็ถูกใส่มาในอุปกรณ์หลายตัวแล้วนะคะอย่างเช่น PS4 PS5 Xbox นะคะแล้วก็รวมถึงสมาร์ททีวีแบรนด์ชั้นนำอย่าง LG Samsung แล้วก็ Sony ด้วยค่ะซึ่งการที่ Apple เตรียมเปิดแอป Apple TV ให้กับผู้ใช้ Android ได้ดาวน์โหลดนะคะก็อาจจะได้ฐานผู้ใช้กลุ่มนี้มาเพิ่มด้วยนั่นเองค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าแอปนี้เนี่ยจะเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อไหร่ในระบบ Android ค่ะ Apple อาจจะเลื่อนหรือว่ายกเลิกการเปิดตัว iPhone SE 4ในปี2024ไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่า iPhone รุ่นราคาเริ่มต้นจนถึงราคากลางเนี่ยขายไม่ค่อยดีแต่ว่า iPhone รุ่นราคาพรีเมียมเนี่ยขายดีกว่าค่ะรายงานเผยว่ายอดขาย iPhone SE 3, iPhone 13 mini และ iPhone 14 plus นะคะต่ำกว่าที่ Apple คาดการไว้จึงทำให้ Apple นะคะหันไปโฟกัสที่การผลิต iPhone รุ่นพรีเมียมอย่าง iPhone 14 Pro และ14 Pro Max มากกว่าค่ะสำหรับรายงานนี้นะคะหมิงชื่อกัวเนี่ยเขาได้ให้ความเห็นไว้ว่า iPhone SE 4ที่ลือกันว่าจะใช้ดีไซน์คล้ายกับ iPhone XR นี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ค่อนข้างสูงค่ะจึงอาจทำให้ราคาขายเนี่ยต้องสูงตามไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย Apple เขาอาจจะต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่เกี่ยวกับตำแหน่งของ iPhone รุ่นนี้รวมถึงคิดถึงเรื่องของผลตอบแทนสำหรับการลงทุนใหม่นี้ด้วยค่ะDigitimes เผยว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีหน้านะคะจะยังคงใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm เหมือนเดิมค่ะและอาจจะเปลี่ยนไปใช้ชิปของตัวเองในภายหลังค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่า Apple ได้วิจัยแล้วก็พัฒนาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองเพื่อมาทดแทนชิป Snapdragon 5G ของ Qualcomm ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ Digitimes เนี่ยเขาได้เผยว่า iPhone 15จะยังคงใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm เหมือนเดิมแล้วก็ให้ TSMC นะคะที่เป็นผู้ผลิตรายหลักเนี่ยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ5นาโนเมตรแล้วก็4นาโนเมตรด้วยค่ะสำหรับ iPhone 14รุ่นปัจจุบันนะคะใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon X65 ค่ะและ iPhone 15ปีหน้าเนี่ยก็ลือว่าจะใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon X70 ที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้มากถึง 60% เลยทีเดียวค่ะส่วนชิปโมเด็ม 5G ของ Apple นะคะก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าจะนำไปใช้ใน iPhone 15รุ่นใหม่ปีหน้าค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลบางประการนะคะในเรื่องของตัวชิปเนี่ย Apple ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm เหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้ใช้ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยเจอปัญหาจอเขียวไปแล้วแต่ว่าปัญหานี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยอาการจอขีดเขียวมาเพิ่มอีกแล้วค่ะMac Rumors นะคะได้รายงานข้อมูลปัญหาที่พบจากทั้งกระทู้เว็บ Reddit นะคะรวมถึงหน้าเว็บของ Apple Support ด้วยค่ะว่าผู้ใช้ iPhone 14 Pro นะคะเจอปัญหาจอดำแล้วก็มีขีดสีเขียวรวมถึงมีสีเหลืองคาดแบบแนวนอนด้วยซึ่งปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นตอนเปิดเครื่องมาสักพักแล้วก็หายไปค่ะซึ่งผู้ใช้ที่เจอปัญหานี้นะคะเขาก็ได้ติดต่อกับ Apple Support แล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมาจากปัญหาที่ตัวเครื่องหรือว่าเป็นบั๊กของ iOS 16กันแน่ค่ะ
และก็มีผู้ใช้นะคะที่เจอปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเจออาการแบบนี้หลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 16.2 นั่นเองค่ะซึ่งก็มีหนึ่งในผู้ใช้ที่เจอปัญหานี้นะคะไปโพสต์ในเว็บ Reddit ว่าได้ติดต่อพูดคุยกับวิศวกร Apple ผ่านโทรศัพท์แล้วแล้วก็ได้คำตอบว่าเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ซึ่ง Apple เขาก็กำลังแก้ไขอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ชมกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ